อันยงชิกรินสวัสดีครับพบกับอาร์ตโพเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า Q&A กันนั่นเองนะครับ Q&A EP นี้นะครับก็ได้เลือกคำถามมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะที่จะถามในคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับถ้าไป EP อื่นหรือวิดีโออื่นเราจะตอบเป็นคอมเมนต์ให้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเพราะวันนี้คำถามก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตั้งแต่คำถามแรกเลยนะครับคำถามแรกถามมาจากแดเนียลคังนะครับสามีของฉันเองไม่ใช่ถามว่าพี่อาร์ใช้แอปอะไรตัดคลิปวิดีโอกับทำปกคลิปคะสำหรับคลิปวิดีโอเนี่ยเราไม่ได้ใช้แอปนะเราใช้เป็นโปรแกรมที่อยู่บนคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะมีชื่อว่า Sony Vegas นั่นเองนะทุกคนถ้าใครอยากเรียนรู้เนี่ยก็เชิญ Google เชิญ YouTube ได้เลยนะฮะเพราะว่าเราก็เรียนจากส่วนนั้นเหมือนกันนะจ๊ะส่วนเรื่องปกคลิปเนี่ยเราใช้โปรแกรมในแท็บเล็ตนะฮะจริงๆใน iPhone ก็มีแหละแต่ว่าเป็นโปรแกรมที่เสียเงินนะฮะทุกคนแต่ว่าเราก็ลงทุนเพราะว่าเราเอามาทำงานนะฮะชื่อโปรแกรมว่า Painter นะครับอันนี้นะฮะเป็นแอปนี้นะฮะPainter สีแดงเป็นรูปผู้กันอย่างนี้นะครับใน App Store ทุกคนเราไม่ได้ซื้อนะเราซื้อใน Android แทนคือเราใช้กับแท็บเล็ตนะเพราะว่าแท็บเล็ตมันจอใหญ่แล้วก็สามารถขีดเขียนอะไรได้ค่อนข้างแบบถนัดกว่าก็เลยซื้อผ่าน Android หรือว่า Play Store ใช่ไหมนั่นแหละนะทุกคนนะอันนั้นก็คือแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการแต่งรูปนะฮะคำถามต่อไปนะครับถามมาจากอบป้ายาอบป้ายาเนกาชินจาซาดังคือจะอมมังกัดใช่ไหมถามว่าเวลาพี่เครียดมากๆพี่จะทำยังไงคะแบบเครียดเรื่องเรียนเราก็จะนั่งฟังเพลงแล้วก็มือลอยก็จะทำตัวไว้ทำตัวแบบอะไรวะบางทีก็ด่าลง Facebook นะฮะแต่พอด่าเสร็จแล้วก็ลบออกนะทุกคนเหมือนแบบต้องการที่ระบายก็เลยด่าแล้วก็ลบออกนะฮะซึ่งมันดีนะต่อไปถามมาจากมดมินทยอนนะครับถามว่าพี่คิดยังไงถ้ามีคนมาว่าวันวันเวลาไปออกงานต่างๆและแสดงสีหน้าไม่พอใจหรือเบื่อแล้วเอาไปเป็นประเด็นดราม่าจริงๆแล้วถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็ควรจะดราม่าถูกแล้วอย่างเช่นเจนนี่แบ็คพิงค์อะทุกคนที่จะมีประเด็นดราม่าเรื่องแบบว่าเต้นไม่ค่อยดีแล้วก็สีหน้าไม่ค่อยเอนจอยอะไรเงี้ยมันก็สมควรเป็นเรื่องดราม่าถูกแล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเป็นพวกดราม่าไปด้วยไหมเราสามารถตัดสินเองได้อะขึ้นอยู่กับเราว่าเราอะมีวิจารณญาณพิจารณาอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากให้มองว่าแบบมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องมีคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบอะต่อไปถามมาจากมิ้นคิวซีซีนะฮะหรือว่าคิวแซดแซดนั่นเองนะฮะถามว่าพ่อแม่ชอบถามเราว่าจะเรียนจบไหมม.4 ต่อสายนู้นสายนี้เป็นยังไงแต่ละสายที่เขาพูดมาเนี่ยเราไม่ชอบเลยสักสายแบบนี้เราควรทำยังไงดีคะมันเป็นเรื่องของครอบครัวมากๆเลยเราไม่สามารถบอกน้องได้ว่าแบบไปคุยกับพ่อแม่สิว่าแบบไม่อยากเรียนอันเนี้ยเราก็เคยเป็นนะแต่ว่าวิธีที่เราทำก็คือเราก็บอกกับพ่อแม่ว่าแบบสายเนี้ยมันไม่ชอบอ่ะมันไม่ใช่ตัวหนูก็คือต้องคุยกับพ่อกับแม่ต่อไปถามมาจากแจมเลนอ่านถูกหรือเปล่าถามมาว่าพี่ชอบสเตคิดไหมคะถ้าชอบเมนไคชอบค่ะตอนนี้กำลังติ่งหนักมากนะฮะชอบลีโนแล้วฮะแล้วก็ฮยอนจิน2มีเพื่อนหนูชอบทำสิ่งที่หนูไม่ชอบแต่มันก็ยังทำอ่ะพี่ชอบไหมคะถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบและมันไม่ดีเนี่ยก็สมควรจะบอกเขาตรงๆแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรที่ว่าเขาจะทำแล้วก็ไม่ควรจะไปแบบไม่พอใจเขาอะต่อไปถามมาจากแทยอนคิมนะคะถามว่าพี่ไปเกาหลีเมื่อไหร่คะแล้วมีแผนจะไปไหนบ้างคะก็ตอนนี้ถ้าคลิปวิดีโอนี้ลงก็คือเราอยู่เกาหลีแล้วนะฮะทุกคนทริปที่เราจะไปเนี่ยก็คือในโซลนั่นแหละไม่ได้จะไปไหนเลยก็คือจะไปหาอะไรกินที่เกาหลีนั่นเองนะต่อไปถามมาจากนัทดานีถูกหรือเปล่าถามมาว่าถ้าพี่รีบมากๆเนี่ยเลือกทำได้แค่อย่างเดียวระหว่างทาลิปหวีผมทาโลชั่นพี่จะเลือกทาลิปค่ะ2คำนิยามของแดเนียลระหว่างนักหล่อเซ็กซี่ข้อไหนตรงที่สุดในความคิดของพี่หล่อค่ะหล่อสุดละคนนี้คือแบบหล่อต่อไปถามมาจากโทบีวันนาเบิลนะฮะถามว่าพี่รู้จักเดอะทอยไม่ใช่เดอะทอยพี่รู้จักเดอะบอยไหมถ้ารู้จักพี่เมนใครรู้จักแต่เมนจำชื่อไม่ได้นะจะขอเซิร์ชแป๊บหนึ่งคนนี้นะคะชื่อยองฮุนนั่นเองนะครับ2หนูเป็นคนหน้าแห้งแต่งหน้าทีไรหน้าลอกทุกทีเลยมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะอย่าลืมลงสกินแคร์ที่ให้ความชุ่มชื้นบนใบหน้าของเราด้วยนะฮะต้องเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ถูกกับหน้าเราด้วยนะฮะว่าเราเป็นคนสภาพผิวแห้งอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ของที่เป็นของผิวแห้งไม่ใช่ของคนผิวมันนะฮะมันจะขัดกันต่อไปถามมาจากแพรแบร์นะครับถามมาว่าตอนไปเคคอนพี่ชอบวงไหนบ้างคะชอบทุกวงเลยนะครับ2สิวหนูชอบขึ้นตรงหน้าผากอะค่ะควรทำยังไงดีคะก็บางทีอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเปิดหน้าผากออกอะไรเงี้ยนะเพราะตรงเนี้ยเวลาเรามีผมหน้าม้าอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้
เกิดสิวต่อไปถามมาจากงึมงำงึมงำนะครับถามว่าถ้าเกิดว่า YouTube เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเอาเพลงหรือวิดีโอที่มีลิขสิทธิ์มาลงได้พี่จะทำคอนเทนต์แบบไหนคะมันไม่ใช่มีการเปลี่ยนแปลงหรอกมันเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นอยู่นะฮะเรื่องของลิขสิทธิ์นะเรื่องการรีแอคชั่นเงี้ยบอกเลยว่าเราพยายามที่จะไม่ทำต้องขอโทษเพื่อนๆที่ติดตามเราเพราะว่ารีแอคชั่นมากๆด้วยนะครับที่แบบช่วงนี้ไม่ได้ทำรีแอคชั่นเพราะว่ารีแอคชั่นเนี่ยมันทำให้เราติดลิขสิทธิ์และเราอาจจะโดนฟ้องได้เพราะงั้นเราเลยไม่ทำรีแอคชั่นนั่นเองนะครับหลีกเลี่ยงใช้เพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์อ่ะมันมีอยู่ก็ใช้เพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์ซึ่งเราก็ทำอยู่ทุกวันทุกคลิปที่เราทำเนี่ยเราก็ใช้เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์เราก็ทำคอนเทนต์ปกติเหมือนเดิมแต่แค่จะไม่ใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับต่อไปถามมาจากสโลชาคารามาสนะครับถามมาว่าพี่คะพี่เคยเจอประสบการณ์นี้ไหมคะคือเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนนี่แหละค่ะพอหนูมีเงินนะคะเขาก็ชวนหนูไปนั่นนี่ค่ะชวนซื้อนู่นซื้อนี่ค่ะแต่พอตังค์หนูหมดเพื่อนคนนั้นก็เหมือนจะตีตัวอกห่างไปเล่นกับรุ่นพี่ที่อยู่ในกลุ่มนี้แหละค่ะไม่ค่อยพูดกับหนูควรจะทำยังไงดีคะถ้ามันแสดงออกชัดขนาดนั้นก็เลิกคบได้ก็เลิกคบก็จะดีกว่านะคะก็ไม่มีอะไรอ่ะก็คือแบบเลิกคบเถอะเออคนอย่างเงี้ยมันคบเพราะเรามีตังค์แล้วคืออะไรอ่ะพอเราไม่มีตังค์ก็เลิกคบแล้วคืออะไรเลิกคบได้ไหมเลิกคบดีเออหาเพื่อนใหม่ไหมเผื่อจะเจอสิ่งที่ดีกว่าต่อไปถามมาจากกันทิกานะครับถามว่าถ้าพี่ไปเกาหลีพี่จะทำอะไรเป็นอย่างแรกคะก็จะผ่านตม.เป็นอย่างแรกค่ะพี่จะต้องคุยกับตม.ให้ผ่านก่อนค่ะ2ทำยังไงให้ผิวขาวโดยไม่ขัดผิวก็ลงโลชั่นทาโลชั่นทาครีมกันแดดทาครีมบำรุงสม่ำเสมอทุกๆวันติดต่อกันเป็นปีนะคะก็จะขาวขึ้นต่อไปถามมาจากกุ๊กวีถามมาว่าพี่ติ่งวงอะไรวงหลักคะวงหลักที่เราติ่งก็คือวงไฮไลท์นั่นเองนะครับต่อไปถามมาจาก YKT นะครับถามว่าถ้าพี่โดนกดดันจากพ่อแม่พี่จะรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกกดดันสิคะให้พี่รู้สึกอะไรล่ะคะถ้าจะถามว่าพี่จะทำยังไงเนี่ยพี่ก็จะคุยเพราะว่าพ่อแม่เราคุยได้อยู่แล้วแหละทุกคนเราจะไปคุยกับใครล่ะ2ถ้าไปต่างประเทศไหนดีคะที่จะมีที่สวยๆเยอะๆอะค่ะเราไม่รู้ว่าความสวยของคนถามเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าความสวยของเราเนี่ยเราสึกว่าประเทศที่ธรรมชาติเยอะๆก็จะสวยญี่ปุ่นนะสวยต่อไปถามมาจาก Best Style ถามมาว่าพี่คะหนูอยากได้คำปรึกษาเรื่องเรียนนะคะคือหนูเรียนไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจไม่ใช่หนูเรียนไม่ค่อยเก่งแต่อยู่ในสังคมที่เพื่อนแข่งขันกันอยู่สูงมากค่ะมันทำให้หนูเนี่ยรู้สึกกดดันมากจนขั้นร้องไห้คนเดียวเลยค่ะหนูว่าหนูยังทำได้ไม่เต็มที่จึงอยากขอคำปรึกษาค่ะหนูจะไปแข่งกับเขาทำไมอ่ะเราแข่งกับตัวเองดีไหมจ๊ะอย่างเช่นว่าสมมติเราเทอมเนี้ยเราได้เกรดเท่านี้เราก็ควรจะทำเกรดเราให้ดีขึ้นมากกว่าของเราไม่ใช่ทำเกรดเราให้ดีกว่าเพื่อนของเราสู้กับตัวเองดีกว่าอย่าไปสู้กับคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องแบบเอาคนอื่นมากดดันไม่ต้องเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบเราว่าแบบเฮ้ยคนนั้นมันได้เกรดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรอ่ะเราควรจะเทียบกับตัวเองเราควรจะอยู่กับตัวเองไม่ควรเอาคนอื่นมาทำให้ตัวเองรู้สึกต่ำต้อยอ่ะทั้งที่แบบเรามีดีของเราอยู่แล้วเข้าใจใช่ปะเข้าใจใช่ปะต่อไปถามมาจากวรดาฟุกุมะนะคะถามว่าอ่านจอยระดาไหมคะถ้าอ่านมีเรื่องไหนสนุกบ้างคะไม่อ่านจอยระดาค่ะไม่ชอบลักษณะจะเรียกว่าฟิกไหมอ่ะมันไม่ควรจะเป็นฟิกด้วยซ้ำมันจะควรจะเป็นอะไรไม่ชอบการเล่าเรื่องของจอยระดามันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่สไตล์ของติ่งยุคเราอ่ะติ่งยุคเรามันควรจะเป็นแบบเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นฟิกแล้วแบบมีคำบรรยายชัดเจนว่าแบบเฮ้ยจะอย่างงุ้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างคือจอยระดามันไม่ใช่สไตล์เราอ่ะมันไม่ใช่ฟิกอะมันคืออะไรไม่รู้เหมือนคือมันคือช่องแชทที่คุยกันนั่นแหละนะทุกคนคือเราไม่ใช่สไตล์เลยแต่ว่าฟิกตอนนี้ก็ไม่ได้อ่านนะฮะในเด็กดีในทันยาวาลัยอะไรก็ไม่ได้อ่านแต่ว่าเคยแต่งนะจ๊ะแต่ว่าไม่บอกว่าเรื่องอะไรช่วงหลังๆนี้ไม่ได้อ่านแล้วเพราะว่าเข้ามหาลัยแล้วจะไม่มีเวลาทำอะไรทั้งสิ้น2ผิวไหม้ทำยังไงดีคะดูแลผิวดีๆนะคะครีมบำรุงก็ทาเข้าไปนะคะ3ตอนนี้พี่ดูซีรีส์หรือเปล่าถ้าดูเนี่ยมีเรื่องอะไรแนะนำบ้างไม่ได้ดูเลยนะคะแต่ว่าดูรายการวาไรตี้ของวรรณวันอยู่ก็คือ One Now Travel นั่นเองนะก็สนุกดีก็ไปดูกันซะนะฮะนี่ก็คือหมดคำถาม Q&A ของเราในวันนี้แล้วนะครับก็มีมาประมาณนี้สนุกเหมือนกันนะสำหรับการถามคำถามใน EP นี้เพราะว่ามีเยอะแล้วก็มีหลากหลายแล้วก็มีหลายๆเรื่องให้เราได้ตอบนะครับแล้วก็ใครชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ถามคำถามกันมาได้นะฮะถามใน EP นี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจนะฮะและ Instagram นะครับด้วยแล้วก็ดูวิดีโอด้านข้างแล้วก็ตรงกลางนี้เข้าไปกด Subscribeกดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย